รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือสู่รายการเพื่อนกันค้นพันดีรายการที่จะชวนคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระค่ะเพื่อให้ทุกคนในสังคมครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองครับทอฟฟี่คะคราวที่แล้วเนี่ยจำได้ไหมคะว่าเราพากันไปเรียนรู้เรื่องของ Universal Design นะคะซึ่งเป็นการออกแบบสำหรับทุกๆคนเลยล่ะค่ะจำได้ครับพี่แหม่มที่เราไปพิพิธภัณฑ์เหรียญใช่ไหมครับที่มันมีเกี่ยวกับที่ให้เราสัมผัสได้แล้วก็มีพวกแบบเสียงที่บรรยายให้เราฟังด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราไปธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับที่มีเรื่องของ UD ด้วยใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะโอ้โหประทับใจมากๆเลยเนอะแล้วก็ได้สาระมาเต็มเลยพูดถึงเรื่องของ Universal Design นะคะก็เป็นการออกแบบไม่ใช่สำหรับแค่คนพิการเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงทุกคนจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะคะก็สามารถใช้ร่วมกันได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะที่จะพาทอฟฟี่มาเรียนรู้อีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับ Universal Design เหมือนกันแต่ว่าเพิ่มความ innovation เข้าไปนะคะรับรองว่าจะเป็นนวัตกรรมที่ทำให้ทอฟฟี่ต้องร้องว้าวออกมาเลยว้าวเลยค่ะให้ว้าวก่อนได้ไหมฮะว้าวไหวไหมอ่ะรับรองว่าต้องว้าวว้าวว้าวสามว้าวแน่นอนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วฮะถ้าพร้อมงั้นไปกันเลยค่ะโอเคครับไปคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะแหม่มกับทอฟฟี่ก็อยู่ที่ด้านหน้าของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์หรือ AMED สวทช.กันนะคะที่เราจะพามาดูนวัตกรรมในวันนี้นั่นเองว่าแต่ว่าทอฟฟี่เองเนี่ยเคยใช้อุปกรณ์หรือนวัตกรรมอะไรเพื่อให้ชีวิตตัวเองเนี่ยสบายขึ้นบ้างไหมคะถ้าของทอฟฟี่เองครับพี่แหม่มคือทอฟฟี่ก็จะใช้โปรแกรม Screen Reader ครับแต่ว่าถ้าเป็นมือถือเนี่ยก็เรียกว่า Voice Over ครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเรียกโปรแกรมนี้ว่าตาทิพย์ครับพี่แหม่มใช่ซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยมันก็จะพาเราในการที่เข้าเว็บไซต์ต่างๆหรือแบบเหมือนทอฟฟี่พิมพ์อะไรครับพี่แหม่มติ้งๆอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นโปรแกรมที่ช่วยเราอ่านพวกนั้นได้ครับพี่แหม่มโอ้โหเห็นภาพชัดมากเลยค่ะว่าตาทิพย์นะคะซึ่งวันนี้นะคะพี่จะพามารู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะนวัตกรรมที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยสะดวกสบายและใช้ชีวิตง่ายยิ่งขึ้นเตรียมตัวว้าวได้เลยจริงครับว้าวอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยค่ะได้ครับไปและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์มัธนีแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับก่อนอื่นเลยจะให้อาจารย์แนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะค่ะค่ะดิฉันชื่อวรรณชนีพันธชาตินะคะขณะนี้ก็จะเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์เป็นหน่วยงานของสวทช.หรือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะโอเควันนี้ค่ะทั้งแหม่มและทอฟฟี่เองเนี่ยอยากจะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมสำหรับ Universal Design เป็นเรื่องของการออกแบบเพื่อการเข้าถึงทุกๆคนเลยก่อนอื่นเลยอยากทราบว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างคะโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะ
ตัวหลักๆนะคะในเรื่องของกลุ่มที่เราต้องการให้ทุกคนเข้าถึงนะคะเราจะใช้คำว่า accessibility นะคะ accessibility เนี่ยโดยหลักการเนี่ยนะคะก็คือต้องการให้มีการเข้าถึงได้ทุกอย่างนะคะทุกคนมีส่วนร่วมนะคะดังนั้นเนี่ยหลักการ accessibility เราจะคำนึงถึง3เรื่องนะคะ1เรื่อง universal design กรณีที่2ถ้ายังไม่สามารถเข้าไปใช้ได้มีประเด็นเรื่องการเข้าถึงหรือมีประเด็นเรื่องความเฉพาะของความพิการเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่อง assistive technology นะคะอะไรต่างๆให้นะคะใช่ใช่อันนี้เขาเรียกว่า assistive technology นะคะกรณีถ้าไม่มี assistive technology อีกนะคะเรามีหลักการเรื่อง reasonable accommodation การช่วยเหลือที่เหมาะสมนะคะคนพิการยอมให้ยกขึ้นบันไดอ๋อครับนะคะเราจะเห็นนะคะอันนี้ต้องอยู่ที่ความต้องการของคนพิการนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะอันนี้เป็นหลักการของ CRPD เลยนะคะค่ะดังนั้นเราจะเห็นเรื่องว่าเราต้องขับเคลื่อนนะคะ1 universal design2เรื่องของ assistive technology 3เรื่อง reasonable accommodation ไปด้วยกันเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องสร้างความเข้าใจแล้วก็ทางสูตรเองเนี่ยเราก็มีเรื่องของการวิจัยด้วยอยากให้อาจารย์พูดถึงว่าเรื่องของผลการวิจัยเนี่ยเรามีส่วนช่วยในเรื่องของนักศึกษาที่สนใจเราแชร์ข้อมูลไหมอย่างไรคะนะคะก็ต้องบอกว่าในส่วนของศูนย์วิจัยที่เราเรียกสั้นๆว่า EMET เนี่ยนะคะ EMET เราอ่ะก็จะมีหน่วยนึงนะคะที่เป็นหน่วยที่ดูแลเรื่องงานวิจัย accessibility นะคะงั้นเราทำเรื่องอยู่3เรื่องนะคะ1 telecom accessibility นะคะ2เป็นเรื่องของ media accessibility 3เนี่ยเราทำเรื่องของ special education ถ้าเราพูดถึงเรื่อง telecommunication accessibility เนี่ยนะคะงานที่ชัดๆออกมาคือเรื่องศูนย์ TTRS ต่อมาเนี่ยสิ่งที่เราทำกันอยู่เนี่ยเราดูเรื่องของสื่อต่างๆเช่นสื่อดิจิทัลที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่คนตาบอดเข้าไม่ถึงนะคะเราก็จะสามารถให้ใช้เครื่องมือเดียวกันในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์นะคะโปรแกรมนั้นเนี่ยก็จะรองรับมาตรฐานที่เราเรียกว่า EPUB 3สามารถทำเป็นสิ่งพิมพ์ได้สามารถเซฟออกมาเป็นหนังสือมาตรฐาน EPUB 3ที่คนตาบอดสามารถเข้าถึงได้อีกต่างหากนะคะถือว่าการทำแบบนี้เป็น universal design ทีนี้หนังสือเช่นเดียวกันนะคะเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์เราก็คิดว่าเราก็ยังดูว่าเรายังมีวิธีการยังไงนะคะที่จะทำให้ตาบอดเนี่ยสามารถเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์ถ้าเราได้รับโบรชัวร์เป็นกระดาษมา1แผ่นก็ไม่รู้ใช่ไหมทำยังไงสิ่งที่เราทำนะคะก็คือว่าให้เอาแผ่นนี้นะคะคนทำน่ะถ้าคิดอยากจะทำแล้วแจกให้เป็น universal design คนทำเนี่ยสามารถซับมิตงานนั้นนะคะเข้ามาในระบบของทาง EMET นะคะเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะแปลงเอกสาร1หน้าประมาณ 3,000 ตัวอักษรให้เป็นโค้ดเราเรียกว่า GR code ตัวเนี้ยก็จะติดอยู่ในเอกสารคนตาเราบอกว่าจะเอาไว้ที่มุมขวาของเอกสารคนตาบอดเนี่ยถ้าเอาโทรศัพท์สแกนนะคะถ้าเจอ GR code รอสักแป๊บหนึ่งมันจะอ่านทั้งแผ่นนั้นให้ฟังคือมันจะอ่านเป็นเท็กซ์ให้เราฟังเป็นเท็กซ์ใช่ค่ะโอ้นี่ดีนะคะค่ะระบบเนี้ยเราก็จะมองไว้สำหรับคนตาบอดครับคนหูหนวกล่ะ
เราคิดว่าคนหูหนวกอ่านหนังสือเออน่าจะได้แต่จริงๆไม่ได้ไม่ได้ค่ะวยากรณ์ต่างกันเยอะมากใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือสับมิดเอกสารเดียวกันเนี้ยมาที่ระบบของเราระบบที่เราเรียกว่า SQR SQR ระบบนี้ก็จะมีโปรแกรม SQR ที่ต้องดาวน์โหลดไปนะคะเราเอาไปทำเป็นล่ามเป็นภาษามือให้นะคะแล้วก็ดึงโค้ดนะคะไปติดที่เอกสารถ้าเอาระบบ SQR สแกนเอกสารก็จะขึ้นการแปลล่ามภาษามือให้ฟังแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เขาเรียกว่าตอบโจทย์เพนพอยต์ของคนพิการจริงๆในเรื่องของการเข้าถึงสื่อต่างๆใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะใช่ค่ะพูดมาถึงขนาดนี้แล้วครับอาจารย์ทอฟฟี่ครับอยากลองใช้พวกนี้แล้วครับอาจารย์ถ้างั้นเนี่ยอาจารย์พาทอฟฟี่ไปลองใช้ได้ไหมฮะโอ้ได้เลยนะคะวันนี้เราเตรียมนะคะนักวิจัยแล้วก็น้องๆหลายคนนะคะมาทดสอบให้ดูนะคะว่าเขาเป็นยังไงแล้ววันนี้เราก็จะได้พบกับผู้ช่วยนักวิจัยของเราคนหนึ่งซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์ของเรานะคะซึ่งตาบอดด้วยนะคะค่ะค่ะนะคะก็ดูซิคะว่านักวิจัยตาบอดของเราเนี่ยนะคะจะมีความสามารถในการทำงานนะคะแค่ไหนค่ะเดี๋ยวจะได้ไปเจอกันนะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูนวัตกรรมกันเลยค่ะโอเคครับตอนนี้นะคะเราทั้ง3คนนะคะก็อยู่กับนักวิจัยนั่นก็คือน้องพีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพีคะแนะนำตัวให้คุณผู้ชมรู้จักหน่อยค่ะครับนะครับผมอิศวัตรบัลลวณิชนะครับหรือว่าชื่อน้องพีนะครับปัจจุบันก็ทำงานเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยนะครับอยู่ที่สวทช.นี่เองเลยนะครับทีนี้พอมาเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วเนี่ยค่ะเป็นณตอนนี้ทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วอย่างนึงเลยที่อยากรู้ค่ะก็คือว่าเวลาที่เราคิดนวัตกรรมอะไรขึ้นมาหรือโปรแกรมอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเรามีหลักวิธีการคิดยังไงคะหรือคิดจากอะไรหรือว่าเอออยู่ๆก็อยากทำอันนี้ขึ้นมาก็ทำเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจารย์ขอเริ่มนะคะได้ค่ะอาจารย์งานที่น้องพีททำอยู่ขนาดนี้เป็นเรื่องของโปรแกรมตรวจสอบเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ที่ เราต้องทำการตรวจสอบเนี่ยเพราะว่าเว็บไซต์ส่วนใหญ่แล้วจะทำให้คนเนี่ยไม่สามารถเข้าไปใช้เว็บไซต์หรืออ่านเว็บไซต์ได้โดยเฉพาะคนตาบอดนะคะดังนั้นเนี่ยมันมีมาตรฐานนะคะของ World Wide Web Consortium แล้วก็ออก เป็นมาตรฐานเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงมาได้เราเรียกว่าเว็บcontent accessibility guideline นะคะก็จะออกมาตรฐานมา1ตัวเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถเอาตัวมาตรฐานมอกของไทยเนี่ยไปประกาศไปใช้นะคะเพื่อกำหนดเป็นเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานครับค่ะแล้วน้องพีทเนี่ยมาตอบโจทย์ตรงที่ว่าใครทำเว็บไซต์แล้วรู้ได้ยังไงว่าเป็นไปตามมาตรฐานดังนั้นเนี่ยค่ะน้องพีทเนี่ยมาทำให้นะคะใครอยากตรวจก็เข้ามาตรวจที่เว็บไซต์ที่น้องพีททำนะคะตรวจได้เป็นข้อว่าอ่ะข้อหนึ่งไม่ผ่านนะข้อสองไม่ผ่านข้อสามไม่ผ่านแล้วเราก็จะบอกว่าเอาละแก้ยังไงค่ะอย่างเงี้ยค่ะน้องพีทพี่อยากรู้ว่าโปรแกรมที่เราใช้ครับมันแตกต่างจากโปรแกรมเมอร์ทั่วไปยังไงครับความแตกต่างใช่ไหมครับครับคือตัวระบบตัวนี้เนี่ยเราขออนุญาตเรียกเป็นระบบก็แล้วกันนะครับได้ค่ะได้ครับคือระบบตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบที่ตรวจสอบนะครับว่าหน้าเว็บดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานอย่างที่อาจารย์ได้เล่าไว้นะครับเป็นไปตามมาตรฐาน WCAG หรือเปล่านะครับเพราะว่าในปกติเนี่ยคนตาบอดเราเนี่ยหรือว่าคนพิการทั่วไปเนี่ยครับมักจะเกิดปัญหาในการเข้าถึงเว็บเนาะพี่เนาะเข้าถึงปุ่มเนี่ยก็ไม่รู้ปุ่มอะไรภาพนี้ก็ไม่รู้ภาพอะไรซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ตรวจสอบนะครับตรวจสอบเป็นตัวระดับซอร์สโค้ดครับระดับซอร์สโค้ดของหน้าเว็บว่าหน้าเว็บหรือว่าองค์ประกอบตัวนี้เนี่ยถูกต้องตามมาตรฐานที่ WCAG นะครับกำหนดไว้หรือเปล่าแล้วถ้าตรวจพบข้อผิดพลาดเนี่ยเราก็จะทำการ
รายงานนะครับออกมาให้ทางนักพัฒนาเนี่ยได้ทราบแล้วก็นำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปปรับปรุงแก้ไขนะเว็บให้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ครับในระบบตรงนี้ที่จะเข้ามาตรวจสอบมีวิธีการหรือการทำงานยังไงบ้างคะสาธิตให้ดูได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวให้น้องพีทเขาสาธิตนะคะค่ะนะครับวิธีการนะครับเราก็เริ่มจากการเข้ามานะครับที่เว็บไซต์ของเราเองนะครับเป็นเว็บไซต์ของตัวระบบนะครับเป็นชื่อเว็บไซต์ว่าเว็บเช็คเมื่อเข้ามาในหน้าเว็บเนี่ยเราก็จะพบกับชุดฟอร์มนะครับฟอร์มในการกำหนดเงื่อนไขในการตรวจสอบหน้าเว็บนะครับช่องแรกเนี่ยก็จะเป็นช่องให้ป้อน URL หรือว่า IP address ที่หน้าเว็บเนี่ยได้ทำการตั้งอยู่นะครับส่วนฟิลถัดมาครับฟิลถัดมาเนี่ยจะเป็นการกำหนดนะครับกำหนดเอาท์พุตว่าตัวหน้าเว็บเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเราอยากให้ออกเป็นลักษณะยังไงนะครับเราสามารถออกเป็นลักษณะเป็นตารางเลยว่ามีข้อผิดพลาดสรุปอะไรเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่หรือเราอยากแสดงตามมาตรฐานนะครับมาตรฐานเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เกณฑ์ความสำเร็จ 1.1.1 เนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะสามารถดูได้เลยว่าใน 1.1.1 ที่ไม่เป็นข้อความตัวนี้เนี่ยเราตรวจพบข้อผิดพลาดหรือการแจ้งเตือนอะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตเลือกเป็นการแสดงผลตามมาตรฐานก็แล้วกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็กดที่ตรวจสอบทันทีครับอย่างนี้ถือว่าทำงานง่ายนะคะเพราะว่าบอกจุดเลยว่าจุดไหนอะไรยังไงที่ต้องไปแก้มันไม่ใช่แค่บอกว่าตรวจแค่พบว่ากี่จุดอะไรเงี้ยแล้วก็ไปคลำหากันอันนี้คือแบบว่าเจาะไปถึงซอร์สโค้ดข้างหลังเลยเอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เห็นการทำงานของตัวเว็บ accessibility กันแล้วนะคะตรวจสอบว่าเว็บไหนเนี่ยที่คุณจะต้องแก้ไขตรงไหนเพื่อให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ค่ะเรามาดูนวัตกรรมต่อมานะคะชื่อน่าสนใจมากคือ ePub เรามาดูว่าจุดเด่นเป็นยังไงบ้างคะสำหรับนวัตกรรมนี้ ePub นะคะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลนะคะเป็นมาตรฐานหนึ่งนะคะของสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลทีนี้ ePub 3นะคะเป็นมาตรฐานเรื่องของมัลติมีเดียนะคะเพราะฉะนั้นสื่อสิ่งพิมพ์อะไรก็ตามที่มีมากกว่าเท็กซ์เช่นมีเท็กซ์กับภาพมีเท็กซ์กับภาพวิดีโอนะคะอันนี้แหละค่ะ ePub 3เข้ามาเป็นมาตรฐานนะคะเรามีนักศึกษานะคะที่เราส่งเสริมให้เรียนรู้เรื่องของการพัฒนาหนังสือ ePub นะคะเราก็มีการจัดงานเข้ามาประกวดหนังสือ ePub ทุกปีนะคะ 4-5 ปีนะคะมีเด็กๆสนใจนะคะปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้หนังสือเยอะนะคะที่จะมาเป็นหนังสือ ePub มีเท็กซ์มีภาพและมีวิดีโอนะคะเกิดเต้นตรงวิดีโอเนี่ยแหละค่ะใช่ครับมันจะมาแบบอธิบายได้ยังไงหนังสือที่มีวิดีโอด้วยใช่อยากเห็นแล้วค่ะว่าเป็นยังไงก็ต้องขอแนะนำตัวคลังสโตร์นะครับที่เราเนี่ยเก็บรวบรวมหนังสือ ePub นะครับไว้นะครับซึ่ง ePub ตัวนี้เนี่ยเราสามารถเปิดให้ทุกคนอ่านได้ฟรีเลยนะครับเมื่อทุกท่านเนี่ยเข้ามายังเว็บไซต์แล้วเนี่ยนะครับก็จะพบกับรายการหนังสือเยอะแยะไปหมดเลยนะครับให้เราเลือกนะครับตัวหนังสือตัวนี้เนี่ยทางทีมเราเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วว่าหนังสือพวกนี้สามารถเข้าถึงได้แล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับกับคนตาบอดหรือว่ากับคนปกติทั่วไปเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือ ePub เนี่ยมีประโยชน์มากนะคะเพราะว่าเป็นทั้งหนังสือแล้วก็มีเรื่องของเสียงด้วยที่สำคัญมีภาษามือควบคู่กันไปด้วยคือดูได้ทุกเพศทุกวัยทุกคนจริงๆค่ะเราก็มาต่อกันที่นวัตกรรมต่อไปนะคะก็คือเรื่องของ SQ GR code ตัว GR code แล้วก็ SQR นะคะเราไปด้วยกันเลยนะคะโอเคค่ะก็ขอนำเสนอ
หนังสือเนี่ยฮะค่ะค่ะเป็นหนังสือเล่มแรกนะคะที่ทางเราเนี่ยสนับสนุนในการทำโค้ดนะคะทั้ง GR code แล้วก็ SQR code นะคะGR code เนี่ยก็เอาไว้สำหรับคนตาบอดสำหรับอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะที่เห็นในนี้เขียนว่า GR code รหัสจักรราชื่อเพราะมากค่ะค่ะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้ทำยังไงใช่ไหมคะหนังสือเนี่ยก็จะถูกออกแบบมาว่าถ้าเป็น GR code สำหรับคนตาบอดนะคะจะอยู่มุมบนทั้งสองข้างก็คือด้านซ้ายด้านขวาค่ะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นของคนหูหนวกจะอยู่มุมล่างทั้งซ้ายทั้งขวาปึ๊บโปรโค้ดเข้าสู่สายตาหรือว่าแสงคิ้ว2วัตถุเป็นภาษาโอ้ยคำเรียกดีจังเลยเริ่มแม่ทุกคู่แกจะรีบค่ะเป็นตัวจากออฟเดอะเอ็นทายจะเห็นนะคะว่าเราเก็บเท็กซ์เนี่ยนะคะใส่ในโค้ดแล้วก็ดึงโค้ดมาแปลงกลับให้เป็นเท็กซ์แล้วก็อ่านครับการให้ข้อมูลข่าวสารที่ผู้พิการและผู้สูงสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ตอนนี้ทั้ง10นิคมทีนี้อันนี้เป็นตัว GR code นะคะเราไปต่อกันที่ตัวนี้เลยดีกว่าน่าสนใจมากนะคะก็คือตัว SQR ค่ะ SQR ถ้าเป็นสำหรับกลุ่มของคนหูหนวกนะคะค่ะเราก็จะเห็นนะคะนี่มาข้อมูลตรงนี้เหมือนกันนะคะเรามีอีกระบบนึงระบบ SQR ครับก็เหมือนกันส่งข้อความหน้านี้นะคะเข้าไปในระบบของ SQR นะคะจากนั้นนะคะอันนี้ต้องใช้คนนะคะก็คือศูนย์ TTRS เรามีล่ามใช่ไหมคะเราก็แจกงานไปใครว่างมาทำนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานที่เป็นยังเป็นเรื่องเพื่อสังคมคือพูดตรงๆนะคะก็เป็นแบบหนังสือเพื่อทุกคนจริงๆเพราะว่ามีทั้งรหัสจักรานะคะก็คือตัว GR code นะคะแล้วก็มี SQR ด้วยสำหรับคนหูหนวกก็สามารถที่จะดูได้อืมอันนี้เจ๋งมากเลยชอบมากมาเถอะค่ะทำเถอะค่ะส่งมาเยอะๆนะคะจริงนะคะเพราะว่าจะได้แบบคนตาบอดหรือคนหูหนวกเองครับจะได้มีหนังสืออ่านมากขึ้นด้วยใช่ใช่ข้อมูลก็มันมีข้อมูลหลากหลายเรื่องราวที่แม้กระทั่งว่าคนตาบอดเองคนหูหนวกเองเนี่ยเขาก็อยากจะเรียนรู้อยากจะพัฒนาตัวเองเหมือนกันและที่สำคัญคือพูดตรงๆว่าอันนี้เป็นสิทธิพื้นฐานในการที่จะเข้าถึงสื่อต่างๆได้ด้วยเข้าคอนเซ็ปต์ universal design จริงๆค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะรวมไปถึงน้องพีทนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แชร์ความรู้เปิดโลกกับเราในวันนี้เรารู้สึกมีความสุขมากๆเลยค่ะแน่นอนว่าคราวหน้าเดี๋ยวจะมารบกวนมาวิ่งเล่นแถวนี้อีกได้รบกวนอีกเหรอใช่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะท็อฟฟี่ว้าวอย่างที่พี่บอกไหมคะว้าวจริงครับพี่แหม่มเพราะว่าวันนี้เราเห็นพวกนวัตกรรมต่างๆครับที่เขาออกแบบเพื่อคนพิการทุกกลุ่มเลยครับพี่แหม่มใช่ค่ะและนี่ก็คือ universal design นะคะที่ไม่ใช่แค่การออกแบบเพื่อทำให้เราเดินทางได้สะดวกสบายแต่ว่าเป็นแนวคิดในการคุ้มครองสิทธิ์นะคะคุ้มครองให้กับคนที่อยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายค่ะในการเข้าถึงข่าวสารต่างๆในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะม่อนเขาก็มีภาษามือมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะจะเป็นคำอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเหมือนเช่นเคยครับวันนี้ผมก็มีภาษามือมาสอนกันครับลองทำดูนะครับเทคโนโลยีอีกครั้งนะครับเทคโนโลยีคุณผู้ชมอย่าลืมไปฝึกกันนะครับไม่ยากใช่ไหมคะอย่าลืมฝึกกันนะคะ
และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะเป็นเพื่อนกับเรานะคะก็สามารถที่จะมากดไลค์ที่ Facebook Fanpage เพื่อนกันคนพันดีส่งคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะเราจะตอบกลับทุกคอมเมนต์เลยค่ะและถ้าใครครับยังดูไม่จุใจนะครับอยากดูซ้ำอีกนะครับสามารถดูย้อนหลังได้แล้วนะครับที่ YouTube Channelเพื่อนกันคนพันดีเช่นเดียวกันครับใช่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้ววันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ